ทหารในหน่วยรบครับเมื่อเช้านี้นะฮะที่โรงเรียนเสทบเนี่ยแล้วก็ประทับใจอย่างมากซึ่งใน Daily Dose คืนนี้เนี่ยผมนำคลิปการวิดพื้นของผบ.ทบ.มาโชว์ครับเพราะว่าท่านไม่ได้วิดท่าธรรมดานะมันเป็นท่าที่เขาทดสอบในสหรัฐแบบที่พออกลงไปแตะกับพื้นต้องกางแขนอกแตะกับพื้นต้องกางแขนเสร็จแล้วพับแขนเข้ามาแล้วก็วิดขึ้นอีกทีนึงต้องทำอย่างเงี้ยครับแล้วผบ.ทบ.ก็ยกน้ำหนักให้ดูคือฟิตมากครับนะฮะสำหรับผมนั่นคือไฮไลท์เมื่อเช้านะฮะเสร็จซึ่งท่านฟิตมากนะฮะหมอเลียบอายุ60เนี่ยนะฮะใช่เนี่ยเขาเรียกบอลทรอว์เนี่ยคือออกกำลังกายอย่างกับวัยรุ่นนะฮะ โทษทีนะพิธีกรแต่ละสถานีที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านเนี่ยนะฮะรวมทั้งที่นี่เนี่ยครับถ้าไปวิดพื้นเซตอัพเนี่ยนะฮะโอ้โหแข่งกับผบ.ทบ.ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้นะฮะคนนี้ของจริงนะฮะต่อยหนักแต่ประเด็นคืออย่างนี้หลังจากออกกำลังกายท่านให้สัมภาษณ์โอ้โหมีเรื่องเลยฮะหนึ่งคือไม่ต้องมาวิ่งไล่ลุงวิ่งไล่ลุงเนี่ยมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองบิ๊กแดงไม่เอาด้วยวิ่งไล่ลุงโอเคนี่เป็นเรื่องนึงละครับซึ่งอันนี้ก็แรงนะฮะแล้วก็เชิญชวนให้ไปวิ่งแบบสปาร์ตันนินจาอะไรแทนนินจาวอริเออร์เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีวิกฤตตัวแทนครับมันเป็นคริสซิสพร็อกซี่คริสซิสมันเป็นวิกฤตความขัดแย้งโดยมีการต่อสู้กันผ่านตัวแทนผมก็อ่านต่อไปโมเลฟต้องวิเคราะห์นะผมจะอ่านให้ฟังครับมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยนะมีคืออย่างงี้เมื่อการดูแลม็อบในช่วงต้นปี63สื่อถามว่าเป็นยังไงท่านบอกอย่างงี้คืออย่างงี้ประเทศไทยผ่านวิกฤตมาแล้วหลายอย่างซึ่งคำว่าวิกฤตในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า crisis ณปัจจุบันผมฝากไว้แล้วกันว่าเป็น proxy ซึ่งเป็นเพียง proxy crisis ยังไม่ใช่ proxy warเพราะถ้าวอร์คือสงคราม ก็จะเป็นการมองไปว่าห้ามหั่นกันแต่ proxy crisis ก็คือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะออกมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงก็จะต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมาไปลองหาอ่านเอาว่า proxy crisis และ proxy war หมายความว่าอย่างไรจะสอดคล้องกับสถานการณ์ในไทยในขณะนี้ที่สำคัญคือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการเมืองเราต้องเคารพกฎหมายถ้าผมทำผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับการตัดสินในทุกอย่างเข้าใจว่านี้อาจจะพูดถึงทางนักการเมืองนะแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านพูดถึงนักการเมืองทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมีกฎหมายของตนเองเพื่อสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวิถีประเพณีของตนเองเมื่อเรามีองค์กรอิสระองค์กรกลางเรามีศาลตุลาการของเราแล้วเราก็ต้องเคารพถ้าวันนี้คนไทยไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพรัฐธรรมนูญจะทำให้สถานการณ์ของประเทศนั้นต่างชาติก็ไม่ได้มองว่าดีเข้าใจแล้วพูดถึงเรื่องอะไรครับผมเรื่องของศาลเรื่องของรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่าท่านพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญว่านักการเมืองต้องเคารพนะอะไรอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าอาจจะสื่อสารถึงตรงนั้นอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกครับผมคือผมคิดว่าท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฟิตมากแต่ว่าคือในแง่ของการทำงานเนี่ยแต่ละอาชีพมันก็มีความต้องการในแง่ของคุณสมบัติพื้นฐานแตกต่างกันไปเพราะว่าท่านเป็นฐานอาชีพได้แล้วก็จะแข็งแกร่งแล้วก็จะทำหน้าที่ฐานเป็นแม่ทัพบกดูแลบ้านเมืองดูแลความปลอดภัยอะไรของประเทศอย่างนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของบทบาทอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างเช่นการมองประเด็นทางการเมืองต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านเองอาจจะมองไม่ได้ครบทบทวนรอบด้านคืออย่างประเด็นที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับproxy crisis วิกฤตตัวแทนนี้เป็นต้นนะคือผมว่าวันนี้จะมองแบบนั้นไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่คือวิกฤตการณ์วันนี้มันมีวิกฤตทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นของจริงมันไม่ใช่มีใครมาแบบอยู่ข้างหลังแล้วก็มาบอกว่าให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้คืออย่างกรณีของวิกฤตทางการเมืองอย่างเราพูดเรื่ององค์กรอิสระอยู่เสมอนะครับองค์กรอิสระเนี่ยได้สร้างความรู้สึกให้ประชาชนเข้าใจว่ามันไม่มีความเป็นธรรมในการตีความในการวินิจฉัยคดีต่างๆ อันนี้เป็นความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากใช่มันไม่ต้องมีใครมาบอกว่าให้คิดอย่างนี้หรอกแล้วเขารู้สึกกันแบบเต็มบ้านเต็มเมืองนะเขาไม่พอใจต่อทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งกกต.ทั้งปปช.ใช่เขาไม่รู้จะบ่นยังไงใช่งั้นเนี่ยการเมืองก็มีปัญหาเศรษฐกิจคนก็ออกมาบ่นไม่มีใครมาบอกเลยว่าเอ้ย
แบบเศรษฐกิจดีให้มาพยายามกระทุ้งนะว่าเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ใช่ทุกคนก็รู้อยู่ว่ากระเป๋าเงินตัวเองเป็นอย่างไรทํามาหากินแต่ละวันเป็นอย่างไรหรือทางสังคมอย่างล่าสุดที่มีเรื่องผ้าอนามัยก็ผ้าอนามัยมันก็แพงจริงแล้วผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยทุกประเทศเนี่ยมันมีปัญหาหมดอย่างอังกฤษก็ดีออสเตรเลียก็ดีเนี่ยเท่าถึงหนาต้องมีแบบการสนับสนุนผ้าอนามัยให้กับเด็กวัยรุ่นแต่เรื่องนี้เขาบ่นกันในต่างประเทศนะมากกว่าเมืองไทยอีกเมืองไทยตามกระแสเรื่องนี้งั้นจะมาบอกว่าคนที่บ่นเรื่องผ้าอนามัยมาสร้างเฟคนิวไม่ใช่มันเป็นข่าวระดับโลกมาก่อนไม่แต่ว่าคือหมอเลียบผมเข้าใจละคืออย่างนี้ถ้าเรามีสงครามอยู่ตอนเนี้ยกับต่างประเทศนะครับผมคิดว่าเราภูมิใจอย่างมากที่จะมีบิ๊กแดงเป็นผู้บัญชาการทหารบกใช่ในการนำทัพรบกับประเทศอื่นครับเพราะว่าบทบาทนั้นเนี่ยสู้ท่านไม่ได้จริงใช่แต่ว่าถ้าวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟลชม็อบธนาธรหรือวิ่งไล่ลุงหรือวิ่งไล่ลุงหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนในประเทศเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งแล้วก็ไม่ได้เกลียดประเทศชาติตนเองใช่แต่ว่าไม่พอใจกับการเลือกปฏิบัติครับโดยองค์กรอิสระใช่และการริดรอนสิทธิเสรีภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่ามันแค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรลึกไปกว่านั้นใช่เพราะว่าเขาก็สู้กันแบบซึ่งๆหน้ามันก็ตัวเป็นๆ เห็นกันอยู่ว่าใครด่ากันผมมันไม่ได้มีใครอยู่ข้างหลังและข้างหน้าแล้วไงเพราะว่าทุกคนมันเวลาเขาวิจารณ์หรือเขาว่ากกต.หรือว่าบิ๊กตู่หรือแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าประชาชนเขาใช้ใครทำแทนแล้วอ่ะเขาก็โพสต์ตรงๆใน Facebook เลยไม่เกรงใจกันแล้วด้วยซ้ำไปพวกนิสิตนักศึกษาใช่เขาไม่สนแล้วเขาไม่สนแล้วโพสต์อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวแทนใครแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนใครมาใช่แล้วคือเขาโพสต์แบบนี้หรือแสดงออกอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีทางออกในระบบรัฐสภาเงี้ยตัวแทนของเขาพอเข้ามาช่วยทำงานก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาเขาก็ส่งตัวแทนเข้ามาไงก็คือสสไงแล้วมันก็ไม่ได้เข้าสภาไม่เข้าสภาหรือเลือกสสมาแล้วสสก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคจะโดนยุบด้วยคือจริงๆถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นวิกฤตเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ทุกสิ่งทุกอย่างหมอเลียบแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์เลยใช่มันเป็นวิกฤตที่แบบผู้กระทำและผู้โดนกระทำเนี่ยครับมันปรากฏชัดเลยอะว่าใครเป็นผู้กระทำใช่ผู้โดนกระทำก็โวยวายกันอยู่ชัดเจนเขาก็รู้ว่าเขาโดนกระทำก็โดนเลือกปฏิบัติงั้นเพราะว่าสังคมวันนี้ต้องการทางออกที่ทำให้คนที่เขาเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยได้มีโอกาสที่จะหาทางออกร่วมกันภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปปิดกั้นไม่ให้คนมีโอกาสแสดงออกเนี่ยเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เกิดความอึดอัดแล้วสุดท้ายมันไม่มีใครอยากเห็นแล้วว่ามันจะระเบิดอะไรออกมาจริงๆแล้วผู้ซึ่งไปลงบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมีตัวแทนในระบบรัฐสภาตามที่เขามีสิทธิ์ใช่และการที่เขาไม่ได้มีตัวแทนในระบบรัฐสภาตามที่เขามีสิทธิ์เนี่ยลุ้นล้วนเลยนะฮะเพราะองค์กรอิสระสำหรับผมซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องใช่แล้วก็พลเอกพิรัตซึ่งท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผมคิดว่าท่านอาจจะต้องเปิดใจรับฟังให้กว้างขวางมากขึ้นเข้าใจคนทุกกลุ่มนะครับโอเคนั่นคือสุภคิดนะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับ